ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอบดีหน่อยนะครับออสวัสดีครับของพวกแอบดีเช่นเคยนะครับสวัสดีวันพุธที่9มีนาคม2022นะครับทุกวันพุธแบบนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปกับทางคนามิมีการยืนยันชัดเจนสแกนหน้าตานักเตะแล้วนะครับอย่างที่2ครับก็คือเรื่องของเ l a y s t เ t i ันนะฮะจะเข รวมไปถึงแพ็กใหม่นะฮะนักเตะประจําเดือนกุมภาพันธ์และก็กวันเปิดตัวเกม e f o o t b a l l 2022มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่อย่างไงเดียวเรามาว่ากันทีทีครับก่อนจะไปรับชมฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกนะครับผมสําหรับ t o t w หรือว่า m o f the Week ในเกมฟรีฟ้านะครับก็ยังคงเป็นเซตเดิมเดี๋ยวจะมาให้เปิดอีกแน่นอนนะฮะทุกๆสัปดาห์นะครับในอีกวัน2วันนี้นะก็เจอกันได้ครับ ก็สามารถไปเปิดนะแล้วก็เก็บเอามาใช้งานได้เพราะว่าการที่เราเนี่ยเก็บเอาเขามาใช้งานอย่างน้อยต้อง2คนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปเล่นนะครับและก็เก็บคะแนนเพื่อเปิดเอานักเตะใหม่ใน Player of the Month นะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนี่นะฮะโดยจะสามารถเล่นได้พรุ่งนี้นะครับนี่เงอนขก็ต้องมี TOTP 2ยูสคนนะเก็บคะแนนกันไปแล้วก็เอาไปเปิดนะครับส่วน TOTP นะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มีทั้งหมด6คนนะครับมีใครกันบ้างอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูครับมีตัวเด็ดๆอยู่หลายคนเลยนี่ครับนี่มีมาเน่นะฮะมีมาโก้ร้อยนะครับมีคูลิบารีนะนี่ครับของเดนกมภาพันจะมีทั้งหมด6คนนะแต่และคนเนี่ยก็จะมาจากลีกที่แตกต่างกันไปนะครับนี่อันนี้มาทั้งตัวเกมเพสนะครับแล้วก็มาทั้งตัว ฟีฟ้าเลยนะก็เข้าไปเปิดกันได้ใช้100แต้มครับก็โหใช้เวลาเก็บกันเยอะอยู่พอสมควรครับค่อยๆเก็บกันไปนะถ้าเดือนนี้ยังไม่พร้อมก็สามารถไปเปิดเดือนหน้าได้เก็บให้ครบ100คะแนนนะครับหรือ อยากจะใช้เงินแก้ปัญหาก็สามารถไปเติมได้ที่ Elastic Shop นะฮะจดที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยร0อเปตรวจสอบรีวิวได้ไว้ใจได้และรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแอดไปที่ Elastic Shop นะฮะทั้ง Facebook หรือว่า Line นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยใครไปใช้บริการแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องแอปเดตดเลยนะครับเขามีหลากหลายเกมนะครับไม่ได้มีแค่ฟรีไฟอย่างเดียวสนใจเกมไหนก็ลองไปสอบถามดูเลยนะฮะ มาต่อกันที่เกมอ e ีฟุบอล2022นะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่าลืมเข้าไปเล่นให้จบนะฮะก่อนเวลา8โมง59นาทีของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า national teams หรือว่าทีมชาติตร,ตรงนี้ที่มีมาให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายแม้ว่าจะไม่มีทีมชาติไทยนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้30,000 GP นะครับแจกเท่าเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเล่นให้แค่ครบ40เกมก็ได้ครับ <S <S เพื่อรับ Legendary ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานกับไอคอนเนี่ยเอามารวมกันในอ e ีฟ b บอล2022นะครับเหลือเวลาอีก ไม่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นรีบเล่นกันด้วยนะครับมาตอนน่อที่เกมเพลย์2 0 2 1เวอร์ชันมือถือนะครับแน่นอนเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปกดรีทายกันรัวๆครับกว่าจะได้เล่นโหมดออนไลน์นะครับแม้ว่าพวกเราจะต้องเข้าไปช่วยกันนะฮะให้ครบนะ1น0ล้านเกมแล้วก็500ล้านประตูน,นะครับจะได้รับ0 0าพ o น b a l l Point โหมดเตวันที่24นี้นะฮะที่สำคัญเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพอตัวเกมปิดปรบปงเปิดเข้ามาอัปเดตต้องเจอกันเหมือนเดิมแน่นอนครับกับระบบเซ โคตรละหัวแตกกดร,รีทายเราัวบางคนเนี่ยเล่นได้ทีวันศุกร์ด้วยซ้ำนะครับปกติแล้วส่วนใหญ่นะวันพฤหัสผมจะไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจบมากดรีทายนะแล้วก็ตอนนี้ก่อนแล้วกันย้ําเลย2 0 0ทอง400รบอพออย่าลืมได่ให้จบก่อน3ทุ่มภายในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็การแจกเงิน2เท่า1 5 0 0 0 0 GP นะครับสามารถเก็บไปใช้ต่อยอดในะ E f o o t b a l l 2 0 2 2ซื้อโค้ดซื้อนักเตะได้มีประโยชน์มากมากก็ค่อยๆเข้ามาเก็บกันได้นะครับ ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าจะมีการแจก5าเท่าในส่วนของ special t r a i n e r 5ดาวนะครับ5แสน DP ตีบวกเวลลอยก็ทำได้สบายๆนะครับใครที่เปิดนักเตะทุกๆวนันหรือว่าทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จำเป็นมากๆเหลือการเข้ามาเก็บเงินนะครับหลายๆแสนตรงนี้บอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแจกรวมๆนะครับเกือบล้านเลย7 0 0 0แสนกว่านะแล้วก็แพ็คนะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเปิดนะครับก็เข้าไปจัดเต็มกันได้ทั้งตำนานนะครับแล้วก็ไอคอนเมื่อวานเนี่ยผมคาดการไปแล้วทุกแพ็คนะครับก็สามารถ รับชมกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาดูเรื่องถัดไปนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะฮะเรื่องน่ายินดีอย่างสโม,มสรอนเอซมอนซานะครับทีมในลีกเกาโชเซเรอาอิตาลีดิวิชัน2นะครับได้มีการเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโคนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะมาเริ่มต้นให้เราได้เล่นเนี่ยในเกมอีฟบอว2022ในฐานะพาร์ทเนอร์นะครับแต่สำหรับเกมเพจ2021เวอร์ชันมือถือเนี่ยน่าจะยังเหมือนเดิมไปก่อนนะแล้วก็มี ภาพหลุดนะครับนัตเต้นเนี่ยต่อแถวเลี้ยงหน้าเดินกันเข้าไปนะครับให้มีการสแกนใบในหน้าด้วยรับรองเลยว่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนแน่นอนนะครับโดยบริษัทที่เข้ามารับหน้าที่นะครับในการสแกนหน้าตาก็เป็น NEXR นะครับที่ผมเคยอัปเดตไปก่อนหน้านี้ว่าได้มีการต่อสัญญาการแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราเนี่ยจำกันได้นะล่าสุดเลยที่มีการสแกนหน้าตาของตัวนัตเต้น,นะครับก็คือตอนมีการโปรโมทว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ MLS หรือว่า Major League Soccer นะครับก็ดูมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับมาดูเรื่องถัดไปนะครับที่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยคงจะเป็นข่าวดีมากๆเหมือนกันนะครับเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้อยู่ประมาณครั้ง2ครั้งแล้วนะคะว่าบริษัทในยุโรปนะครับหรือว่าอย่างพวก Play Station เนี่ยหรือว่า Microsoft กกำลังมีการเล็งๆว่าจะซื้อบริษัทในญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นเกี่ยวข้องกับเกมใช่ไหมครับ โดย PlayStation Studio หรือว่า Sony นะฮะตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือๆมาว่าคุยกันเนี่ยกับทาง Konami เนะี่ยได้70%แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาเทคโอเวอร์คุณนะซื้อบริษัทของคุณไปแนะ่นอนคุณจะมีทั้งเกม Metal Gear ที่ดังๆ Silent Hill หรือแม้กระทัง e ่ง E-Football หรือ g a เก Pass ใช่ไหมครับเขาก็จะได้ไปทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกงี้นะว่าแม้ว่าข่าวนี้นะครับมันจะถูกเขียนมายังไงก็ตามครับมาจากสื่อที่มีคำว่า PlayStation ก็ตามนะ มันก็ยังเป็นข่าวหรือที่ยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับเขาบอกว่าตกลงกันไปแล้วเนี่ยเจถ้าสมมติมันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นในช่วงปีนี้นะครับหรือว่าจบในปี2023นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าในวันพุธนะครับหรือว่าวันนี้ในช่วงค่าคืนนี้แหละก็จะมีงานเปิดตัวนะครับผม Sta t e of Play นะครับของทาง PlayStation นะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะครับมันก็จะเป็นในช่วง ตีห้าวันที่10หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับโดยก็จะมีรายละเอียดผมลองเข้าไปอ่านแล้วน่าจะไม่มีการพูดถึงบริษัทคโนมิหรือว่าการเข้ามาซื้อหรือว่าเทคโอเวอร์นะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูได้นะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความคลื่หน้าหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่การโปรโมทเกมเฉยๆนะครับแล้วด้วยความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีความปไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมลองเข้าไปดูใน o f f ฟิเชียลนะฮะทวิตเตอร์ของทาง p l a y s t a t i o n นะครับได้มีการไป f o l l o w บริษัทคโนมิอีกด้วยจริงๆ มันก็เชื่อมโยงได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าผมลองไปเลื่อนดูนะเขาฟอลโล่โอ้โห5 0 0 7 0 0นะครับหลายบริษัทมากๆหนึ่งใน,นก็ยังมี e a sport zing game อีกด้วยนั่นเองนะครับก็รอดูได้แล้วกันนะฮะว่ามันจะมีความคืบหน้าหรือเป็นไปได้หรือเปล่าผมว่าถ้า Sony นะครับผมหรือว่า PlayStation เนี่ยซื้อคนมีได้จริงๆโอ้โหคงจะเห็นการตลาดที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็อนาคตเนี่ย ของตัวเกมน่าจะไปได้ไกลพอสมควรโดยเฉพาะเกม e f o o t b a l l 2 0 2นนะครับไหนๆก็พูดถึงเกม e f o o t b a l l 2 0 2 2แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอผมแซวไปเมื่อวันจันทร์นะครับตัวเกมก็อัปเดตแก้ไขบ้านนิดหน่อยๆน,นะฮะเริ่มกันไปเมื่อวันจันทร์นะครับที่7มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองก็นึกว่าจะห่างหายกันไปสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับมาอัปเดตอีกนะครับถึงแม้ว่าเราดูจากภาพรวมนะฮะจะมีคนเล่นที่แหมอาจจะดูเหมือนเยอะขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าอนาคตของตัวเกม e f o o t b a l l 2 0 2 2ที่ เวอร์ชันมือถือที่พวกเราเล่นอยู่เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันดูลิบหลี่มากๆจริงๆนะฮะแล้วด้วยความที่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับล่าสุดก็มีรูปนี้หลุดออกมานะครับโดยข้อความในรูปนี้ค่อนข้าง,างน่าสนใจครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคุณมิเนี่ยจะอัปเดตเกม o ี b บ l l 2022เป็นเวอร์ชัน1.0.0หรือว่าเวอร์ชันเต็มนะครับโดยกําลังจะมาในวันที่20 พฤษภาคม2022นี้นะฮะจริงๆมันไม่มี2022นะแต่ก็คงเป็นปีนี้แหละครับโดยจะอัปเดตนะให้สำหรับเวอร์ชั่น P5, P4, Xbox Series X, s Xbox One, Windows และ s ต The ีมนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่เห็น iOS, Android, Mobile, App Store, Play Store อะไรเลยก็ตามนะครับความน่าสนใจนะฮะก็อย่างแน่เลยครับ 20พฤษภาคมผมลองไปเช็คดูนะครับมันตรงกับวันศุกร์นั่นเองซึ่งปกตินะครับตัวเกมจะมีการอัปเดตนะฮะทุกๆวันพลหัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตแก้ไขบั๊กอัปเดตเวอร์ชันใหม่5.7.8จุดอะไรก็ตามครับแน่นอนครว่า1จุดตรงนี้ไม่ตรงอย่างไม่พอนะครับถ้าลองมาดูในส่วนของคอมเมนต์นะฮะส่วนใหญ่เขาจะบอกเลยว่ามันคือเฟกนิวมันไม่จริงมันมั่ว และผมก็ลองไปเช็คมาเรียบร้อยครับมั่นใจเลย100%หรือจะล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือและบอมเฟกนิวแน่นอนครับที่ต้องมาบอกมาย้ำเพราะว่าหลายๆคนนะผมบอกเลยแชร์กันเยอะมากๆนะครับเห็นอันนั้นอันนี้มาส่งมาถามผมว่าใช่ไหมครับจริงไหมครับส่วนใหญ่แล้วข่าวลือเยอะแยะมากมายครับต้องฟังหูไว้หูจริงๆด้วยความที่เกมเนี่ยมันก็ไม่ได้อัปเดตบ่อยบอกอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับ หรือเอาอย่างง่ายๆนะครับโพสต์ล่าสุดนะของ Off ฟ c i a l e f o o t b a l l 2 0 2 2เนี่ยอัปเดตเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะครับห่างหายไปนานมากๆเป็นเกมที่เงียบแล้วก็ให้แต่พวกเราเนี่ยคาดดาวกันไปกันมานะครับอันไหนจริงไม่จริงนะฮะผมก็จะมายืนยันแล้วก็ตามเก็บเฟกนิวแบบนี้มาเล่าให้ฟังจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วกันนะครับจริงๆยังมีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าขอเก็บเอาไว้ก่อนลองดูอีกสักทีสิว่ายังจะมีคนแชร์หรือว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาขายี้ให้ดูเลยครับว่ามันจริงหรือไม่จริงครับแล้วก็จ,กจะจากกันไปในคลิปนี้นคะครับก็จะมาสรุปรางวัลประจําสัปดาห์กันเหมือนเดิมครับ2 0 0ทอง400ฟุตบอลพอย์ครับ <line> มาจากอีเวนต์ match day ต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์รวมกันเข้าเกมทุกวันนะครับรวมไปเสร็จ5ร0ทองเหมือนเดิม800 e ้ o ยฟุตบอลพอยเหมือนเดิมแต่ต้องย้ำนะฮะในส่วนของโมบาย5 0 0ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับแคมเปญนี้เนี่ยมีกันไปยาวๆ5สัปดาห์ตอนนี้ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะะาได้ชลใจ ถวันหนึงเนี่ยต้องการเงินเข้ามาหรือว่าต้องการรางวัลที่เขาแจกขึ้นมาแล้วพลาดไปเนี่ยตอนนั้นจะมาเสียใจก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมวันนี้ยังมีคลิปให้รับชมอีก2คลิปครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม